แต่ถ้าจะมาดูทางฝั่งของบ้านเราสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ลงพื้นที่เข้าไปรับฟังเรื่องของปัญหานะคะพร้อมปรับเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะคะรวมถึงเรื่องของการคมนาคมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเส้นทางการเดินทางจากตัวหมู่บ้านเพื่อนำสิ่งของและสินค้าขึ้นไปขายยังชายแดนห้วยต้นนุ่นซึ่งเป็นด่านที่ติดกับประเทศเมียนมาเป็นระยะทาง 9.7 กิโลเมตรสภาพถนนขรุขระคดเคี้ยวและแคบเป็นอุปสรรคในการเดินทางซึ่งทางคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนบ้านประตูเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพูดคุยในการสร้างและปรับปรุงถนนเส้นนี้เพื่อให้พร้อมต่อการเดินทางนำของขึ้นไปค้าขายนำรายได้เข้าสู่ประเทศพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยครับการค้าขายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสินค้าที่ไปจากประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนในเมียนมานะครับในทุกพื้นที่เลยครับที่ผมเคยไปเนี่ยคนเมียนมาเนี่ยนิยมสินค้าไทยมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอุปโภคบริโภคเครื่องไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าการขนส่งมันดีนะครับก็โอกาสที่สินค้าการค้าขายก็จะมีมากขึ้นนะครับในขณะที่ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเขตชายแดนแม่ฮ่องสอนเมียนมาสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และเส้นทางวัฒนธรรมมีความต้องการอยากจะให้มีการปรับปรุงเส้นทางช่วง 9.7 กิโลจากห้วยต้นนุ่นไปพรมแดนที่จุดผ่านปนการค้าชายแดนชั่วคราวที่ BP 13ตรงนั้นนะครับคือถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างชาวบ้านทั้งสองประเทศก็จะมีการซื้อขายกันมากขึ้นนะครับเพราะการสัญจรสะดวกนะครับแล้วก็สามารถราษฎรเราสามารถออกไปได้คือที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะถนนไม่ดีแล้วการเข้าออกเนี่ยถ้ายังไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นจุดผ่านแดนนะครับชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะข้ามออกไปฝั่งเมียนมาได้นอกจากนี้ทางคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงไปเร่งรัดในเรื่องขอสัญชาติของเด็กๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติตั้งแต่แรกเกิดลงไปช่วยเหลือให้พวกเขาได้มีสัญชาติเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปหัตถพลคงทวีถ่ายภาพสุชาดาสิริคง 2 for you รายงาน